สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้ว่าในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวลัคนาราศีตุลนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะเริ่มจากในเรื่องของการงานกันก่อนการงานของชาวลัคนาราศีตุลคุณได้ไพ่โมลาคุณได้ไพ่พระนางเบญจกัลยาณีและได้ไพ่ท้าวเวสสุวรรณการงานของชาวลัคนาราศีตุลในช่วงปักหลังนี้ต้องบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่คุณนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายทำให้คนอิจฉาริษยาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานได้แต่ตัวคุณนั้นก็เป็นคนที่มีความรอบคอบมีความตั้งใจและขยันขันแข็งอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในช่วงแรกๆอยู่บ้างแต่การงานของคุณนั้นก็จะสามารถสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเองคุณเป็นคนที่ช่างคิดช่างพินิจพิจารณาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกระทำโดยไม่ประมาทการงานของคุณนั้นแม้จะเจออุปสรรคขวางหนามคุณก็จะสามารถแก้ไขได้และคุณนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวอีกทั้งในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีตุลนั้นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแม้ว่าจะเป็นงานที่ยากๆคุณก็จะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาและประสบความสำเร็จได้ด้วยความสามารถของตัวคุณมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันแต่อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคบ้างขอให้มีความอดทนอดกลั้นและรับผิดชอบรอบคอบทำอะไรด้วยตนเองอย่าไว้วางใจคนอื่นจะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จหรือได้รับการยอมรับเกี่ยวในเรื่องของการงานอย่างแน่นอนสำหรับในเรื่องของการเงินนั้นชาวลัคนาราศีตุลคุณได้ไพ่ขุนแผนกับนางพิลาไลได้ไพ่พญาภารีจับปูทศกัณฐ์และได้ไพ่พระนางสุพรรณมัจฉาบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของการเงินในช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะปรึกษาหาลือเกี่ยวกับคนใกล้ตัวเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงจังหวะเวลานี้มากอยู่พอสมควรดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้แม้ว่าคุณจะอึดอัดหรือหาทางออกเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินแต่คุณนั้นก็ยังมีที่ปรึกษาที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแม้กระทั่งคนรอบข้างก็มีโอกาสที่จะช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินทำให้ชาวลัคนาราศีตุลที่อึดอัดหรือหาหนทางในเรื่องของการเงินใหม่ๆก็จะทำให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นได้พบช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินได้เป็นอย่างดีขอให้คุณนั้นพยายามใจเย็นๆปรึกษาหารือกับคนรอบตัวเชื่อได้ว่าคนข้างตัวคุณที่ใกล้ชิดคุณนั้นจะช่วยส่งเสริมหรือหาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ได้ประสบความสำเร็จได้ดีอย่างแน่นอนต่อไปเป็นในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีตุลในปักหลังในเดือนกันยายนนี้คุณได้ไพ่เทพอาทิตย์คุณได้ไพ่พระรามกับนางสีดาและได้ไพ่พญาคุดกับนางกากีแสดงให้เห็นได้ว่าในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นคนที่ยังเป็นโสดนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้จะมีคนคอยเข้ามาหาคุณอยู่เป็นระยะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองและมีความคาดหวังสูงแต่อาจจะต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาเขาอาจจะไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเปื่อยอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาดูใจหรือในการคบหาให้ดีซะก่อนไม่อย่างนั้นแล้วความมั่นใจของคุณนั้นก็อาจจะผิดพลาดได้เช่นเดียวกันสำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณนั้นคอยปรึกษาหารือกันได้เป็นอย่างดีมีโอกาสที่ถึงอนาคตคิดถึงความมั่นคงคิดถึงความก้าวหน้าเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานะที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของบุคคลที่3ที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออาจจะทำให้เกิดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันในช่วงจังหวะเวลานี้แต่ถ้าหากชาวลัคนาราศีตุลและคู่ของคุณนั้นคุยปรึกษาหรือมีเวลาให้แก่กันในเรื่องของมือที่3นั้นก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณไปได้อย่างแน่นอนก็ขอให้ชาวลัคนาราศีตุลนั้นมีความเข้มแข็งมีความเอื้ออาทรกับความรักที่ดีต่อกันคุณก็จะมีความรักที่มีความสดใสและมีความมั่นคงต่อกันนั่นเองและนี่ก็คือดวงชะตาในช่วงปักหลังในเดือนกันยายนนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักของชาวลัคนาราศีตุลครับ